ทดสอบขอปรับหน่อยสว่างไปไหมเนี่ยหลายคนบอกว่าพี่ตงคลิปพี่ตงทำไมต้องทำให้แสงของกล้องมันดูฟุ้งฟิ้งด้วย ไม่อยากจะบอกเลยว่ากูปรับไม่เป็น เทรดอม่วนวันนี้ก็จะเทรดแบบสบายๆไม่ต้องเล่นใหญ่อะไรมากมายไอคนตัดต่อแอดมินมึงเดือดร้อนพี่ตงอย่าไปเล่นใหญ่อะไรเยอะดิเนื้อหามันยาวตัดต่อยาก เดี๋ยววันนี้พี่ก็จะเทรดเนาะแล้วก็ตั้งใจที่จะเอาเงินไปทำบุญนะถ้าได้กำไรนะหลายคนบอกว่าโอ้เอเว่นคนอย่างมึงนี้ไม่น่าจะสายบุญน่าจะสายบาปมากกว่าเอาละฮะพี่น้องช่วงนี้มือขึ้นโอ้โหมาแล้วทำเฟรม1นาทีโอ้โหอะไรอะไรจะขนาดนั้นเคาะปุ๊บลงทันทีเลยสุดยอดมาควีเต้นปุ๊บหรือยังไงวะเนี่ยกำไรมาละฮะ 2% 4,000 กับอีก4บาทวันนี้ก็ตั้งใจจะเทรดเอาเงินไปร่วมบุญก็เห็นรู้สึกว่าวัดเขากำลังสร้างกำแพงหรือมีโรงทานอะไรสักอย่างพี่ก็ไม่ได้ค่อยสนใจนะช่วงนี้คือกิจกรรมบาปมันเยอะกว่า นี่เดี๋ยวพี่ซูมให้ดูไม่รู้เห็นไหมเนี่ยนี่เห็นขาวๆตรงกลางนี่ไหมนั่นแหละวัดอยู่ตรงนั้นแหละแต่เราต้องขับรถไปนะไม่ได้เดินไปนะนี่เห็นไหมขอโทษนะครับขอนิ้วชี้นะครับแต่มีนิ้วกูสั่นไหมเนี่ยอ่ะยังไงขอฝากเรื่องหนังสือลิมิเต็ดเล่ม3ของพี่ด้วยนะครับวีคหน้าเนี่ยก็คือวีคสิ้นเดือนของเดือนกุมภาพันธ์พี่จะเริ่มเปิดให้จองละแล้วเดี๋ยวจะมีวิดีโออธิบายรายละเอียดให้พวกเราลองศึกษาดูก่อนเนาะตั้งใจเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการเทรดของพี่ให้ FC ของเราอย่างแท้จริงนะครับยังไงฝากด้วยละกันอันนี้พูดจากใจเลยนะช่วงนี้ต้องเร่งทำบุญหน่อยเพราะว่ากำลังจะขายของ เล่ม3 Limited Edition พบกันเร็วๆนี้มาตามติดตลาดกันต่อนะตอนนี้ตอน 9:56 นาทีนะครับพี่ลองเปิดกราฟวิเคราะห์เบื้องต้นดูละที่ตัวของฟิวเจอร์นะครับเดี๋ยวพี่จะอธิบายที่มาที่ไปในการวิเคราะห์ให้ดูนะครับดู240ก็ได้240นาทีเนี่ยพี่ว่าลูปขาลงตรงนี้ยังไม่ครบนะดัชนีน่าจะเคลื่อนที่ลงต่อนะครับตราบใดที่ยังไม่สามารถยืนเหนือแนวต้านอันนี้ภาพใหญ่นิดนึงนะ1209แล้วก็แนวต้านของโคโรนาแกปนะครับทั้งหมดจะเป็นการรีบาวด์ขึ้นลงต่ออย่างน้อยโลเดิมของมันก็คือ999ตีฟิวเจอร์ง่ายๆก็คือ 1,000 อ่ะงั้นไดเรคชั่นเบื้องต้นเราน่าจะเล่นลงนะวันนี้จะแทงลงนะตอนนี้ไดเรคชั่นเราได้แทงลงแล้วนะแต่จะแทงลงจังหวะไหนพร้อมแทงลงหรือยังต้องดูจังหวะอีกทีนึงนะครับทาวเฟรม1นาทีว่าไง1นาทีเหมือนสัญญาณจะยังเคลื่อนที่ไม่ครบลูปนะครับตราบใดเนี่ยสร้างเงื่อนไขนี้ทาวเฟรม1นาทีเลยนะตราบใดราคาเกิดการเด้งขึ้นแล้วไม่ผ่าน1014ตัวเนี้ยมันกำลังดีดนะ1014มันจะเป็นการปรับตัวเพื่อลงต่อแต่ถ้าเกิดมันยืนเหนือ1014ได้มันจะวิ่งขึ้นทดสอบอย่างน้อยไฮเดิมนะครับ1015หรือมีแนวโน้มที่สูงกว่าเหตุเพราะว่าตอนนี้ลูปของทาวเฟรม1นาทีการวิ่งขึ้นเนี่ยเหมือนยังไม่ครบไซเคิลโอเคนะเดี๋ยวพี่ขอดูกราฟแป๊บนึงได้จังหวะในการแอคชั่นของตัวฟิวเจอร์อิงเทรด DW ชัดเจนไงเดี๋ยวพี่อัดวิดีโออีกครั้งนึงนะฮะเล่นหุ้นอย่างไรไม่มโนวางแผงแล้วที่ร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศมาดูกันต่อนะครับราคายืนเหนือคีย์ของเรานะครับ1014ขึ้นไปได้ฉะนั้นราคาพุ่งขึ้นต่อเพราะลูปของไซเคิลทาวเฟรม1นาทียังเคลื่อนที่ไม่ครบนะครับแต่อย่าลืมโครงสร้างในภาพใหญ่ชุดที่วิ่งขึ้นนี้อาจจะไปปะทะเบรกอะเวย์แกปนะดูกราฟนะครับนี่ฮะตอนนี้ราคากำลังวัดใจนะครับขึ้นมาทดสอบแนวเบรกอะเวย์แกปอยู่คือแนวนี้เลยแนวนี้นะถ้าแนวนี้ไม่ผ่านทาวเฟรม1นาทีจะมีสัญญาณของการกลับตัวนะครับซึ่งตอนนี้มันสอดคล้องอยู่นะว่า1นาทีเคลื่อนที่ครบลูปฉะนั้นพี่มองว่าแกปตรงนี้อาจจะไม่ผ่านนะครับ1016ตัวเนี้ยของทาวเฟรม15นาทีดู5นาทีก็ได้ครับ1นาทีมันพยายามเคลื่อนที่ครบลูปผ่านเงื่อนไข1014เพื่อให้ราคาเคลื่อนที่ครบไซเคิลแต่หารู้ไหมว่าทาวเฟรม5นาทีมีแนวต้านที่เป็นเบรกอะเวย์แกปอยู่เบรกอะเวย์แกปราคาไม่น่าจะผ่านเหตุเพราะว่าทาวเฟรม1นาทีเคลื่อนที่ครบไซเคิลด้วยเอาแป๊บนึงนะครับเน็ตหลุดฮะมึง 3BB เล่นกูละรีเฟซแป๊บนึงนะครับอ้าวกูเสียจังหวะเลยนะเนี่ยจังหวะที่มันตวัดขึ้นเนี่ยโอ้เอามาแล้วฮะมาแล้วฮะเดี๋ยวพี่ขอคีย์ออเดอร์แป๊บนึงนะแทงหน้าช็อตนะครับหน้าช็อตนะดูหน้ากระดานนะครับดูดิสตรีมมิ่งแม่งยังแข็งเกิร์กเดิร์กอยู่เลยอ่ะ 3BB มาเน็ตพี่ดีแล้วนะดูกันต่อนะครับพี่ขอเปิดหน้ากระดานซื้อขายเดี๋ยวนี้เลยฮะหน้าพุทธนะครับถ้าเข้าซื้อตัวนี้ก็คือ 0.46 นะครับเดี๋ยวพี่กดเครื่องคิดเลขแป๊บนึงนะทั้งหมดจะได้ 434,000 หุ้นครับ 434,000 หุ้นมูลค่าการเข้าซื้อเกือบ 200,000 นะครับตอนนี้ฮะ 0.46 ตอนนี้พี่เคาะเลยนะหน้าพุทธนะครับเคาะเลยฮะนี่นะครับ
พี่เคาะไปที่เรียบร้อยแล้วดูกันต่อเอาละฮะพี่น้องช่วงนี้มือขึ้นโอ้โหมาแล้วฮะทางเฟรม1นาทีโอ้โหอะไรอะไรจะขนาดนั้นเคาะปุ๊บลงทันทีเลยสุดยอดสุดยอดบักเวเต้โอ้โหมันฟุกหรือยังไงวะเนี่ยกำไรมาละฮะ 2% 4,000 กับอีก4บาทหลายคนบอกว่าพี่ตงค่ะพี่ตงที่พี่ตงเล่นอยู่คืออะไรคือไฮโลหรือเปล่าต่ำสูงอ่ะเอ้ยน้องพี่ไม่รู้จะอธิบายเองยังไงเลยนะเนี่ยมาขอพื้นที่เพื่อสวิงนะฮะพร้อมจะแหกปากดูนต่อเอาสวยแล้วนะครับตะกี้ไปทำธุระข้างล่างมาอะไรของมันวะยังมีโชคช่วยอยู่นะหลังจากที่ราคาตวัดขึ้นแล้วก็ยังไม่สามารถยืนเหนือไฮเดิมได้เนาะแสดงว่าเบรกเอาเวกแกปในภาพใหญ่ทำงานแล้วนะครับเอาแล้วโอ้โหเอาแล้วราคาไหลลงมาแล้วฮะโอ้โหเป็นแท่งแดงเลยเป็นแท่งแดงเลยฮะตอนนี้ราคาลงมาทดสอบที่1012นะถึงหรือยังถึงแล้วฮะตรงนี้เป็นจุดวัดใจอีกจุดนึงนะครับถ้าหลุดได้ถือว่าเจ๋งนะราคาจะลงแรงเลยนะครับ1012มันคือเบรกเอาเวกแกปด้านล่างมาแล้วฮะ 1012.90 ตอนนี้กูพร้อมใส่อารมณ์เต็มที่เลยนะ 1012.60 60แล้วฮะตอนนี้60แล้วเดี๋ยวต้องพวดลงนะถ้าพวดลงปุ๊บเสร็จกูนะครับ70 60ยึกยือนะครับมาฮะ 1012.50 นะ50มาแล้ว50ฮะ50 40แล้วฮะตอนนี้40โอ้โห40แล้วฮะมาปรับหรือยังปรับแล้วฮะตอนนี้กำไร 8,300 นะครับพี่ 4.17% ฮะ 4.17 โอ้โหมาแล้วฮะเป็นแท่งแดงมาเลย30 30ตอนนี้12 30 20แล้วฮะตอนนี้20มาละโอ้โหมาแล้วฮะ10นะตอนนี้10แต่ยังชะล่าใจไม่ได้นะครับตรงนี้มันมีเบรกเอาเวกแกปอยู่นะครับแนวแกปตรงนี้นะครับเบรกเอาเวกแกปตรงนี้หลุดหรือยังถ้าหลุดยิ่งดีนะครับเนี่ยแถวนี้มันป้วนเปี้ยนอยู่นะครับแนวแกปตรงนี้ต้องระวังนะถ้าเป็นแท่งเขียวดึงปืดขึ้นนี่ต้องระวังนะครับร้อนนะครับร้อนนะครับปรับแอร์แป๊บนึงนะครับลิมิเต็ดอีดิชั่นพบกันเร็วๆนี้โอ้โหมาแล้วฮะตอนนี้1011.50.50 โอ้โหมันพืดแล้วมันดีขึ้นอย่างนี้เลยฮะโคตรไวโคตรไวเลยนะครับตอนนี้เซ็ตลบ 5.21 จุดแล้วมาละเริ่มมั่นใจแล้วฮะว่าราคาจะหลุด 1012.60 จริงๆขอดูทางเฟรม5นาทีนิดนึงว่าเป็นสัญญาณขายหรือยังนะครับราคามีโอกาสลงมาทดสอบตรงนี้เลยนะเนี่ย1010นี่คือทาร์เก็ตถัดไปเลยนี่นะฮะตอนนี้มันกำลังทดสอบไฮเดิมอยู่ป้วนเปี้ยนไฮเดิมอยู่แต่ในส่วนตัวมองว่าตรงนี้นะครับทาร์เก็ตถัดไปคือ1010.02ตรงนี้ตอนนี้กำไร 12,000 แล้วฮะ 12,684 บาทที่กำไร 6.34% โอ้โหโคตรมันมาต่อมาเลยอ้าวตอนนี้เริ่มดีดแล้วครับเสือกดีดแรงด้วยหน้าแตกไหมเนี่ยระวังเอฟเฟกต์ตรงเนี้ยของทำเฟรม5นาทีนะครับราคาลงมาทดสอบไฮเดิมด้วยของไฮก่อนหน้าแต่จริงๆพี่มองทาร์เก็ตราคาควรจะถึง1010นะครับแล้วก็ทำเฟรม1นาทีเนี่ยมันเริ่มมีสัญญาณของการดีดตัวเพราะเกิดจากสถานะขึ้นย่อยแต่จริงๆพี่ว่าหลุมใหญ่น่าจะยังไม่ครบนะชุดนี้เงื่อนไขฮะหากราคาดีดขึ้นไปแล้วยังไม่สามารถยืนเหนือ1012ได้พี่ว่าน่าจะเป็นการรีบาร์เพื่อลงต่ออยู่นะครับมาแล้วฮะมาแล้วฟ้าฝนเป็นใจฮะฟ้าฝนเป็นใจมาแล้วฮะ 1010.90 ไหลลงมาแนวรับถัดไปอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้นะครับทาร์เก็ตของเราคือ1010ทวนนะครับมาแล้วฮะ1010.80 โอ้โห80แล้วมาละ70โอ้โหมายังไม่ถึงทาร์เก็ตนะครับทาร์เก็ตคือตรงนี้1010.20ตรงนี้ฮะกูขี้เกียจเปิดปิดบ่อยแล้วกันอ่ะแบ่งกันหน่อยนะเอออย่างงี้แบ่งกันนะจะได้เห็นด้วยนะครับมาสลิดดีดอีกสลิดดีดอีกเอาละฮะ1010.80 ใช่ไหมสายตาไม่ค่อยดีนะมองไม่ค่อยเห็น70แล้ว70ตัวเลขมันเล็กไปตาไม่ค่อยดี70แม่แล้วมึงก็ถอยไปสักไกลเลยนะมึงมาใกล้ๆก็ได้เล่นหุ้นอย่างไรไม่มโนวางแผงแล้วที่ร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศมา60แล้วตอนนี้มาแล้วฮะ30ตอนนี้30ฮะ30กำไรตอนนี้17,000ละ17,000กับอีก200กับอีก24บาทนะฮะ 8.51% ฮะมาแล้วฮะ
ยังไม่มาฮะ จะเอาหลุดลงมาแล้วฮะ1 10 10 40ยังไม่หลุดฮะมันหลุดคิดนี่ไงอยากทำแปะทำไมนะ มา10 10 30นะ30เอาหลุดลงมาละ10 10 20 20 ละ20เอามาแล้วโอ้มาละ10 10 ท้วนละตอนนี้ถ้าแนวนี้หลุดจริงนะครับลุ้นโลเดิมเลยราคาต้องมีนิวโลนะครับมาละฮะไหลแล้วฮะตอนนี้10 30นะไหลถ้าเคาะตอนนี้นะครับจะได้เคาะที่49นะครับ 434,000 นะครับที่49นี่ฮะ49เคาะออกเลยฮะ 434,000 นะครับได้กำไรมา 12,000 นะครับโอ้น่าเสียดายนะครับกำไร 5,000 เมื่อกี้มันไป 17,000 อ่ะเอาไว้ว่าเดี๋ยวพี่ขอพักก่อนแล้วกันเดี๋ยวท้ายตลาดมาดูกันอีกทีนึงว่าเราขายหมูไหมเดี๋ยวดูทรงอ่ะน่าจะขายหมูสูงเลยนี่ 3:19 นะครับพี่ขอพักก่อนยังไง 5:00 เจอกันนะครับเล่ม3 Limited Edition พบกันเร็วๆนี้มาตามติดกันต่อนะครับตอนนี้ตอน 5:23 นตอนนี้ตลาดปิดแล้วเดี๋ยวเราลงมาสรุปช่วงท้ายตลาดนะครับนี่นะครับวันนี้เราปิดทำกำไรไปได้ 12,327 บาทนะครับดูอีกหน้าหนึ่งสินี่คือแวตนะครับไม่ใช่นี่คือค่าคอมนะครับค่าคอมคือ647บาทส่วนแวตโดนไป45บาทนะครับลงทุนไปทั้งหมดเกือบ 200,000 เนาะนะครับแล้วก็วันนี้ทำกำไรได้มาทั้งหมดประมาณ 12,000 นะครับเราเข้าซื้อตอนประมาณสัก 10:28 นาทีนะครับที่ระดับราคา 0.46 เนาะแล้วก็ไปขายที่ตอน 3:18 นาทีที่ 0.49 นะครับไปดูกราฟกันฮะกราฟของไทม์เฟรม1นาทีก็คือวันนี้ตลาดมันเปิดโดยการเปิดโดดแก๊ปขึ้นไปใช่ไหมแล้วราคาก็วิ่งขึ้นไปซึ่งเรามีเงื่อนไขตรงนี้จำได้ไหมตรงนี้ก็คือเส้นตรงนี้นะที่ปากกาชีตรงนี้1014โทษทีฮะ1014ถ้าราคามันผ่านไปได้ช่วงเช้าแสดงว่ามันจะขึ้นที่ต่อเพื่อมีนิวไฮไปปะทะแก๊ปใหญ่ใช่ไหมเนี่ยครับราคาก็วิ่งขึ้นมีนิวไฮแล้วปะทะแก๊ปใหญ่แล้วก็เกิดการทิ้งตัวลงมาในจังหวะที่เราเปิดช็อตคือตรงไหนคือตอนที่ราคาหลุด1014ก็คือตรงนี้ฮะแท่งเนี้ยแท่งแดงเนี้ยหลุดราคาวิ่งลงมาต่อปั๊บหลังจากนั้นวิ่งขึ้นแล้วก็ช่วงเนี้ยคือช่วงที่พี่ไม่อยู่ไปทำธุระมานะครับราคาวิ่งขึ้นซึ่งไปปะทะแนวต้านของ Breakaway Gap ในภาพใหญ่จำได้ไหมนี่ฮะนี่คือทำเฟรม5นาทีเนาะ Breakaway Gap อยู่ตรงนี้จำได้ไหมนี่ฮะที่บอกว่า1016เนี่ยมันคือ Breakaway Gap ฉะนั้นคีย์ของวันเนี้ยมันคือ1016นะครับ Breakaway Gap ถ้าไม่ผ่านทั้งหมดจะเป็นการปรับตัวเพื่อลงต่อนะครับดูทางเฟรม1นาทีฟึดลงเนาะโดยมีคีย์สำคัญก็คือ1012หากราคาหลุดแสดงว่าลงของจริงละหลุด1012ราคาก็เคลื่อนที่ลงเลยนะครับลงแล้วพี่ก็ได้ขายตรงแถวๆช่วงนี้ขายปุ๊บราคาดีดขึ้นแล้วก็เคลื่อนที่ลงต่ออันเนี้ยพี่ขายหมูนะครับยอมรับเนาะพอราคาลงต่อปุ๊บอันนี้ปะทะโลเดิมเลยนะแล้วราคาก็เกิดการดีดตัวขึ้นเนี่ยน่าเสียดายนะครับถ้าเกิดพี่ได้ follow graph นะใจเย็นหน่อยนะครับช่วงที่ราคาเกิดการทิ้งตัวลงมาเนี่ยอาจจะกำไรได้มากกว่านี้นะน่าจะสัก 20,000 กว่าเลยนะครับพอดีเพื่อนมันจะมาบ้านด้วยแหละแล้วก็รีบมาแดกเบียร์นะฮะพี่ก็ไม่รู้ทำไงรีบปิดออเดอร์ก่อนแล้วกันสาม 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12นี่คือกำไรเมื่อวันพุธที่ผ่านมาครับเดี๋ยวพี่เอาไปทำบุญนะครับแต่ไม่ได้ทำบุญทั้งหมดนะ พี่ขอแบ่งครึ่งนึงแล้วกันชีวิตพี่ยังต้องดำเนินด้วยเงินนะก็ทำบุญตามกำลังแล้วก็ตามเงินที่เรามีแล้วกันใครมาที่เชียงราย
ลองแวะมาทำบุญที่นี่ได้นะครับเพราะว่าที่นี่เขายังขาดปัจจัยหลายอย่างนะในเรื่องของปัจจัยในเรื่องของที่วัดตั้งใจจะทำกำแพงนะก็ภาวนานะขอให้ผลบุญผลกุศลที่ได้ทำวันนี้เนี่ยขอให้แทงหุ้นแล้วก็แทงหวยแม่นๆด้วยก็แล้วกันบายเดี๋ยวพี่ต้องรีบย้ายรายละเอียดของพี่ออกจากวัดอันศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ก่อนเพราะพี่รู้สึกร้อนเป็นพิเศษปกติทำแต่บาปบุญไม่ค่อยได้ทำเท่าไหร่